ถ้าไปประกาศร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลคนก็บอกว่าเลือกก้าวไกลเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือตัดให้สั้นมาก็คือว่าผมคิดว่าการแสดงจุดยืนเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งการแสดงจุดยืนเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่คนจะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไกลก็พูดชัดมาต้นถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้พวกแบบเพื่อไทยบอกว่าก้าวไกลมาเกาะกระแสนี่หว่าอะไรเงี้ยคือคล้ายๆกับว่าก้าวไกลก็พูดชัดมาต้นว่าเขาจะร่วมรัฐบาลกับคือแบบกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็หมายถึงว่าก็พรรคอันดับหนึ่งครับแล้วเขาก็ทั้งชัดแล้วแหละมันก็เหมือนแบบถ้าผมตีโจทย์ก็คือ1ร่วมรัฐบาลกันมันไม่ได้มีปัญหา2อันนั้นคือร่วมรัฐบาลกันก็คือยกมือให้แน่ๆอยู่แล้วโหวตให้อยู่แล้วโหวตให้อยู่แล้วจะล้มรัฐบาลกับมันอีกเรื่องแต่ถ้าร่วมรัฐบาลกับคนอื่นไม่แน่นอนที่ไม่ใช่พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเอ๊ะนะที่ไม่ใช่รวมไทยแล้วก็คือฝ่ายถ้าร่วมรัฐบาลคนอื่นสมมติมีภูมิใจไทยอย่างเดียวที่ยังพอดิ้นได้เขาไม่ได้ตั้งเงื่อนไขหมายถึงว่าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยได้เพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยผมคิดว่าก้าวไกลก็ยังมีทางก็ยังมาได้ให้นะโหวตให้นะถึงตัวเองจะไปเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเขาไม่โหวตแน่ๆเขาอาจจะโหวตให้ก็ได้ไม่ได้บอกอันนี้ไม่ได้มัดเสียงอาจจะงดออกเสียงอาจจะโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อโหวตให้มันเกิน375ก็โหวตให้ก็ได้ไม่แต่ไม่เข้าใจว่าไม่โหวตผมเข้าใจว่าไม่โหวตเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขนี้แล้วบอกว่าถ้าคุณไปอย่างนั้นแปลว่าคุณต้องการพึ่ง250สวไม่โหวตอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เขาไม่ได้ผูกมัดตัวเองไม่ผูกมัดหรอกแต่ผมคิดว่าเดาได้ผมเดาได้หนึ่งคือถ้าเพื่อไทยหวังเพราะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นประยุทธ์มาในความเป็นจริงครับมันก็จะมีแรงบีบถ้าพี่บอกว่ามันมีแรงบีบให้จัดตั้งรัฐบาลจนได้มันก็อาจจะมีแรงบีบให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลกับบิ๊กป้อมก็ได้มีไหมมีแต่หมายถึงว่าอันนั้นต้องมาที่2ถ้าพูดถึงในแง่ความชอบธรรมนะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเพื่อไทยต้องจัดตั้งรัฐบาลเองก่อนหรือร่วมกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันก่อนแล้วถ้ามันไม่สำเร็จก็ยอมรับกับประชาชนบอกว่าอันนี้ผมว่าใช่จำเป็นที่จะต้องร่วมรัฐบาลกับพลังประชาอันนี้ผมว่าหล่อใช่ถูกต้องแต่ปัญหาคือว่าณก่อนจะถึงตรงนั้นจำเป็นต้องประกาศไหมสรุปจำเป็นการบอกว่าถ้าจำเป็นถ้าเราไม่ได้พรรคเดียวเราจะร่วมบานกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันก่อนผมคิดว่ามันเรียกคะแนนเสียงได้ในช่วงสุดท้ายแต่ผมไม่รู้นะเขาตัดสินใจไงแต่สำหรับผมเนี่ยเราคิดในทางประชาธิปไตยเราต้องคิดอย่างนั้นแต่มันไปลดพลังของแลนสไลด์ไหมก่อนในเมื่อประกาศแลนสไลด์แล้วคือตอนนี้หลายฝ่ายประเมินทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยมันรวมกันมันน่าจะ300แล้วรวมถึงเพื่อไทยก้าวไกลประชาชาติอะไรพวกนี้นะเสรีรวมไทยเนี่ยนะ300ยังไงก็300แต่มันไหลกันไปไหลกันมาฮะว่ามันจะไปอาจจะพักนี้มากพักนั้นน้อยแต่อยู่ในฝั่งเดียวกันมันเช่นสมมติว่าเพื่อไทยจะถึง250ไหมหรือเพื่อไทยสองเกิน250เพื่อไทยก้าวไกลลดลงอะไรต่างเนี่ยมันอยู่แค่นั้นอะผมว่ามันอยู่ประมาณนั้นใช่ไหมฮะซึ่งมันชิงกันอยู่แต่ว่าในการชิงกันเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของความชอบธรรมเป็นเรื่องของพื้นฐานแต่300เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะอย่างที่พี่ถึกว่านั่นแหละถึงที่สุดแล้วเขาหน้าด้านเขาไม่สนใจเรื่องความชอบธรรมนะเขาจะยืนยันให้บิ๊กป้อมเป็นนายกหรือว่าบิ๊กป้อมร่วมรัฐบาลอยู่ถ้าก้าวถ้าเพื่อไทยไม่ได้ถึง375ถ้าเพื่อไทยไม่ได้เดินในทิศทางของการที่บอกว่าร่วมบ้านกับประชาฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันก่อนแล้วถ้ามันไม่สำเร็จค่อยว่ากันนะฮะแล้วค่อยไปบอกว่าถ้างั้นจำเป็นต้องเจรจากับพลังประชารัฐอย่างเงี้ยนะแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วคุณรวมกับพลังประชารัฐโดยทันทีเนี่ยนะอันนั้นก็โดนด่าแน่คุณที่สิ่งที่คุณเสียหายมากเลยคือความชอบธรรมแต่เพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณสูญเสียความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยคุณจะโดนโค่นแบบพินาศใบป่วงอย่าไปคิดว่าการจับมือกับเขาแล้วคุณจะรอดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสียความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเนี่ยคือโอ้โหมันแบบสิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันก็คือแบบรับประหารหรืออะไรต่างยุบพรรคหรืออะไรอย่างนี้มันง่ายมากอ้าวแล้วทำไม่จับมือเขาไม่โดนเหรอโดนเนี่ยมันยังได้รับความชอบธรรมนะเข้าใจไหมแต่ถ้าไปโดนตอนที่หลังจับมือเขาเนี่ยนะมันจะมีแต่เสียงสาบส่งโดนจับมือเขาอาจจะไม่โดนไงจับมือเขาเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงไม่มีทางหลังเลือกตั้งสำหรับผมก็คือว่า1คือถ้าคุณตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันคุณก็ต้องสร้างกระแสปลุกกระแสที่มันจะไปจนได้แล้วภายในปี2ปีมันต้องมันภายใน100วันต้องแก้รัฐธรรมนูญภายใน
ประมาณแบบไม่เกินไม่3เดือน6เดือนเปิดสภาคุณต้องแก้พรบสภากลาโหมคุณต้องปฏิรูปกองทัพเดินเรื่องปฏิรูปกองทัพการย้ายทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะชนะเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเพื่อไทยร่วมกับก้าวไกลอะไรก็ตามแต่หรือจะเป็นเพื่อไทยพรรคเดียวคุณชนะเลือกตั้งคุณต้องคำนึงถึงว่าคุณมีเวลาแค่ปีกว่าๆที่คุณจะรื้อถ้าคุณคิดแต่ว่าประมาทบางใจว่าเออนะเราเจรจาแล้วเราต่อรองแล้วเขายอมให้เราเป็นรัฐบาลแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทำเรื่องปากท้องไปอะไรอย่างนี้นะโอ้ยปากท้องมันไม่ได้เห็นผลภายในเดือนปีสองปีปีกว่าเท่านั้นอ่ะผมว่า6เดือนต้องทำให้เสร็จปีกว่าเท่านั้นน่ะกูจะโดนกลับมาละมันจะมีไอ้ม็อบกลับมามีอะไรกลับมามันจะมีนี่ถล่มโจมตีอะไรกลับมาแล้วก็ตัดสิทธิ์ยุบพรรคอะไรต่างหรือก็รับประหารสุดท้ายอยู่ดีมีเวลาแค่ปีกว่ายังไงก็ตามแต่มันต้องลุยสำหรับผมนะเวลาแต่นั่นมันคือหลังเลือกตั้งจังหวะช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันยังต้องประกาศร่วมกับใครก่อนหรือเปล่ามันเท่ากับพลังมันไปลดทอนแรงพลังแรงสลายคอยดูอ่ะเดี๋ยวแล้วเหตุผลอะไรจึงจะมีแรงกดดันเรื่องนี้ไงผมคิดว่าแรงกดดันเรื่องนี้มันมาจากพรรคเล็กๆด้วยไงใช่ไหมเช่นอยากให้ร่วมคืออยากจะได้ทำให้ได้แบ่งคะแนนมาว่ายังไงฉันก็ฝ่ายรัฐบาลผมยังคิดว่าจุดที่สุดแล้วเนี่ยมันแรงกดดันมันมาจากกระแสสังคมกระแสประชาชนที่มันจะเลือกมากกว่าเพราะผมคิดว่าก้าวไกลมันก็ไม่ได้แคร์แล้วตอนนี้ก้าวไกลมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งเพื่อไทยไม่ชัดเนี่ยไอ้เรื่องโหนเพื่อไทยเนี่ยแล้วไม่ใช่ก้าวไกลอยู่แล้วอันนั้นอ่ะใช่แต่ว่าก้าวไกลยิ่งเห็นว่าถ้าเพื่อไทยยิ่งไม่ชัดเนี่ยเขายิ่งได้ฮะถึงตอนเนี้ยฮะใช่ไหมมันไม่ใช่บอกว่าอ๋อถ้าเพื่อไทยประกาศร่วมรัฐบาลก้าวไกลก่อนก้าวไกลอาจจะกุมขมับก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้ว่าไอ้การร่วมรัฐบาลประกาศร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยมันทำให้ดีไม่ดีหรืออะไรต่างๆแต่มันสิ่งที่มันชัดเจนผมคิดว่าก็คือว่าไอ้การชัดเจนในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเป็นผลต่อคะแนนเสียงมันเป็นผลแน่ๆในแง่ที่ว่าคนจะมีความรู้สึกว่าอ๋อคุณชัดแน่ๆคุณไม่เอาพลังประชารัฐก่อนไม่ใช่เอาไปพลังประชารัฐก่อนนะแต่ติ่งไว้ใช่ไหมทุกคนต้องติ่งในทางการเมืองทุกคนรู้ว่าติ่งว่าถ้ามันไม่ได้ค่อยว่ากันก็ไม่ร่วมกับคนที่ทำรับประหารมานี่ยังไม่พอใช่ไหมผมจริงๆผมคิดว่ามันพอแต่มันก็คือเหมือนคนก็ยังสงสัยแต่ผมคิดว่าการพูดให้ตอกย้ำมันต้องตอกย้ำต้องพูดต้องอะไรต่างอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ของพรรคพูดทีนี้คนอื่นๆก็พูดตามไปเรื่อยๆ อะไรเงี้ยด่าป้อมมั่งอะไรมั่งหัดด่าป้อมมั่งฮะเอาไหมเออหัดด่าป้อมมั่งก็เนี่ยป้อมเนี่ยพูดไม่มีมารยาทเลยว่าแต่ผมยังไม่เห็นพรรคเพื่อไทยเขาด่าใครไงเออคือไม่ด่าประยุทธ์ด้วยนะอ๋อมีด่าประยุทธ์มีด่าประยุทธ์แต่ก็ด่าประยุทธ์เลยเต็มๆใช่ไหมฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีคำเฉลยในฉบับที่10ของบิ๊กป้อมก็ได้นะบิ๊กป้อมบอกจะบอกวิธีการเจรจายังไงว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงผมเกลียดเนี่ยไม่เคารพประชาชนเลยแบบอะไรนะที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณพูดไปก่อนเลือกตั้งไม่ใช่การพูดไปก่อนเรื่องตั้งพรรคจะร่วมบ้านกับใครไม่ร่วมบ้านกับใครมันคือสัญญาประชาคมซึ่งมันสำคัญมันเป็นงั้นประชาปัตย์มันไม่เสื่อมขนาดนั้นหรอกเนี่ยมันไม่ต้องเรียกขนาดนั้นหรอกครับชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนพอพูดอย่างนี้มันก็เลยไม่มีใครกล้าพูดผูกมัดตัวเองไง